การจัดซื้อจัดหาเครื่องบินขับไล่มาประจําการก็จะมีอยู่หลายชาติครับตอนนี้เขาก็แสดงความประ,ะสงค์โดยเฉพาะในชาติอาเซียนของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นก็ดําเนินโครงการการจัดหาเครื่องบินเนี่ยนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดังที่ภาพปราปกฏได้เห็นนะครับในช่วง5ปีนี้ก็จะมีสปปราวก็มีการไปซื้อเครื่องบินยักษ์130ที่มาจากรัสเซีย แล้วก็ทางด้านของพาม่านะครับก็มีการไปจัดซื้อเครื่องบินขับไล่คออากาศรุ่นใหญ่ซู30 SME แล้วก็มีเครื่องบินแบบขนาดกลางครับ JF 1 7 Thunder แล้วก็ยังมีเครื่องบินฝึกอีก FTG 2 0 0 0ที่มาจากจีนส่วนทางใต้ของเราเนี่ยมาเลเซียตอนนี้ครับก็กำลังที่จะไปจัดหาเครื่องบินขนาดเบามาประจำการในประเทศของตนเองนะครับนี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับ แต่ว่าเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกัมพูชาโดยตรงกัมพูชาเองนั้นเขาก็ต้องการอยากอยากจัดหาเครื่องบินขับไล่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับในปัจจุบันนี้สาเหตุก็เนื่องมาจากว่างบประมาณของกัมพูชานั้นยังไม่สามารถที่จะเพียงพอครับจัดหาเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางได้แต่ว่าก่อนที่จะมีการมาจัดหาเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางได้ครับกัมพูชาเนี่ยจะต้องทําการจัดหาเครื่องบินฝึกขั้นต้นมาก่อน อาจจะเป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นที่สามารถนํามาทําภารกิจได้ครับเช่นอากาศสู่อากาศหรือแม้แต่อากาศสู่พื้นได้เป็นเครื่องบินประเภทโจมตีขนาดเบาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นมาก่อนหากเราย้อนไปครับเมื่อประมาณสัก4ีหปีก่อนมันมีกระแสข่าวว่ามันมีชาติในอาเซียนนะครับชาติหนึ่งเนี่ยมีการไปออเดอร์เครื่องบินลบรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า FTC 2 0 0 0 G ตอนนั้นก็มีการประโคมข่าวนะครับว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ทราบ ก็เลยมีการเดากันไปต่างๆนาๆนานะครับเอ้น่าจะเป็นกรัรมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่ามีความสนิทสนมกับจีนแล้วจีนนั่นก็ให้ความช่วยเหลือกรัรมพูชาเรื่องของทางด้านการทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายอาวุธให้การบริจาคอาวุธให้แก่กัมพูชาและหลังจากนั้นมาครับ2ปีคําตอบมาเลยปรากฏว่าเครื่องบิน f t c 2,000 g นนั้นมันไม่ได้เป็นของกัมพูชา แต่กับการเป็นว่ามันเป็นของพม่าครับมันก็เลยทําให้กองทัพอากาศกาัมพูชาณนะขณะนี้ครับก็ยังคงไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่เป็นรูปแลล่างมากนะักรับประจําการเป็นของตนเองแต่ว่ากาัมพูชานั้นเขาก็อยากจะได้ครับหากว่าประเทศของเขานั้นมีงบประมาณที่พอจะจัดซื้อเครื่องบินแบบนี้ได้ถ้าดูตามเว็บไซต์ต่างๆของกัมพูชานะครับ <c oughs> เขาเองเนี่ยก็อยากจะได้เครื่องบินลบค่าจีน ก็ยกตัวอย่างกันมาเลยครับเช่นเครื่องบินแบบ FTC 2,000 g เนี่ยนะฮะกัมพูชาถามว่าอยากได้ไหมเขาก็อยากได้หากว่ามันมีเรื่องของงบประมาณมาถึง FTC 2,000 g เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ในฝั่งของจีนนะครับมันมีการติดตั้งเรดารุ่นใหม่ๆนะครับที่เรียกว่า AESA เนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแถมมันมีการติดตั้งพวกมิสซาอากาศโซกาศในพิสัยกลางครับก็จะเป็นรุ่น s d 1 0 เครื่องบินรุ่นนี้ก็สามารถแบกมิซา์รุ่นนี้นะครับประมาณ2-4นัดและ FTC 2 0 0 0 g นั้นก็สามารถติดตั้งพวกขีปนาวุธอากาศสู่พื้นได้เช่น CM 1 0 2หากว่าการพูชานะครับมีการไปจัดซื้อเครื่องบินลบแบบ FTC 2 0 0 0 g จริงนะครับสมรรถนะของมันเนี่ยนะครับถ้าเราจะมาเทียบรุ่นกันแล้วครับมันก็จะเทียบรุ่นได้กับ F 5 TS หรือว่าจะเป็นในฝั่งของสอปปลาวนะครับก็คือยักษ์130 หรือว่าจะเป็นยักษ์130ในฝั่งของพม่ามันก็เป็นเครื่องบินที่อยู่ในเจนเดียวกันเราเรียกว่าเป็นมวยที่อยู่ในไฟต์เดียวกันไม่ได้ชกข้ามรุ่นนะครับแต่ว่าความใฝ่ฝันขั้นสูงสุดของกัมพูชาก็คือว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้เครื่องบินแบบ j 1 4มาประจําการในกองทัพของตนเองพอเขามีความชื่อมั่นเลยว่า j 1 4นั้นมันมีราคาที่ถูกครับแล้วอาจจะสอดคล้องกับงบประมาณของเขา ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ทีนี้ j จ14นั้นเป็นขึ้ื่อบินบของจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ถือว่าให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาในทุกๆด้านครับซึ่งตะวันตกเองเนี่ยเขาก็มองว่า2ประเทศนี้ครับเขามีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านการเมืองแล้วก็การทหารนะครับรู้จักที่จีนนั้นให้ความช่วยเหลือกัมพูชานะครับในการมาสร้างฐานทัพเรือเรียมแห่งใหม่ จนเป็นประเด็นที่บอกว่ากัมพูชานั้นกําลังเปิดรับอ้าแขนจีนนี่ยนะครับในการให้จีนนั้นใช้ฐานทัพในกัมพูชาเป็นฐานทัพหลักโดยเฉพาะฐานทัพเรือแล้วก็ยังมีการไปก่อสร้างเรื่องของฐานบินดีครับลองรับเครื่องบินลบขนาดใหญ่ของจีนได้แนอนาคตข้างหน้าซึ่งตรงนี้ครับตะวันตกเนี่ยก็เลยมองว่าจีนกับกัมพูชานั้นก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ครับ เพราะฉะนั้นครับนะักวิเคราะห์เนี่ยจริงได้คาดเดาอนาคตของกอ,องทัพปรกาศกัมพูชาว่าเครื่องบินนั้นจะต้องมาจากจีนอย่างแน่นอนนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยรุ่น FTC 2 0 0 0 g แล้วก็ตามมาด้วย j 1 4อย่างแน่นอน j 1 4รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็มีการติดตั้งเลดาราควบคุมการยิงแบบ AESA เช่นเดียวกันมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับ F16 Block 70หรือว่า Block 72 หรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกับ JF-17 Thunder ในบล็อกใหม่ๆนี่นะครับก็จะถือว่าเครื่องบินแบบนี้ก็จะเป็นในเจนเดียวกันแต่ว่า j 1 4นั้นมันก็เป็นเครื่องบินลบที่มีการอัปเกรดมาจากรุ่น J-10B แต่มันมีการติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาโดยประเทศจีนก็คือรุ่น WS-10 แล้วก็ยังมีการติดตั้งระบบอํานวยการลบที่มาจากจีนทั้งหมดครับแล้วก็ยังมีการติดตั้งพวก ระบบอินฟราเรดแบบถ่ายภาพที่เรียกว่า IIR นะครับรวมถึงการติดตั้งอาวุธจีนทั้งหมดหนึ่งในอาวุธเด็ดนะครับของ J14 นั่นก็คือมิสไซล์ซูการรุ่น PL 1 5ครับ PL 1 5เนี่ยนะครับจีนเนี่ยได้ขนานนามว่าเป็นเมเทอเรจากฝั่งตะวันตกครับเพราะมันเป็นมิสไซล์ที่สามารถยิงได้ไกลถึง200กิโลเมตรจนถึง300กิโลเมตรครับรวมถึงความไวในการเดินทางข้เป้าหมายเนี่ยขั้นต่ำ ต้องอยู่ที่มักสาสูงสุดไปจนถึง5มักรับนี่คือการออกแบบมิซากาศสุกากาศรุ่น PL15 ของจีนแต่ทีนี้ว่าจีนนั้นคงไม่ได้มีการขายมิซากาศสุกากาศรุ่น PL15 แบบนี้นะครับไปยังมิตรต่างประเทศก็ยกตัวอย่างว่าปากีสถานปากีสถานนั้นเขาก็มีการเข้ามาขอซื้อครับเครื่องบินแบบ J14 ของจีนเช่นเดียวกันแล้วจีนก็ไม่ได้มีการขายมิซากาศสุ่กาศร,รุ่น PL15 เป็นรุ่นเวอร์ชั่นของตนเองให้แก่ประกิศฐานแต่จีนได้มีการขายมิซา,ากาสโอกาสรุ่น PL15E รุ่นส่งออกแต่ว่ารุ่นนี้ครับมันจะเป็นการลดทอนเรื่องของระยะทางลงมาครับจาก200กิโลเมตรขั้นต่ำนะครับให้เหลือเพียงแค่145กิโลเมตรระยะนี้มันจะมาเทียบเคียงกับ AIM120C7 ในฝั่งของบ้านเราครับที่มีประจำการอยู่เช่น F16 หรือจะเป็นยาา39 CD ครับกองทัพอากาศไทยครับก็มี AM 1247ใช้อยู่ครับมันก็มีระยะการปล่อยนะครับเทียบเคียงได้กับ PL 15E ในฝั่งของจีนหากว่ากัมพูชาฝันถึงอนาคตนะครับสำหรับการมาของเครืบินแบบ J14 นี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าจีนก็คงจะต้องมีการขายมิซาการสู่การรุ่น PL 15E ให้แก่กัมพูชา ก็ถือว่ามันก็จะเป็นการสร้างดุลน้ำลากันครับระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็กัมพูชาแต่ว่าในขณะที่ไทยนั้นน่าจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งครับเพราะว่าไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการไฟฟ้ามิสไซล์อากาศสูกากาศที่มาจากโซนยุโรปนะครับก็คือ MBA Meteor รุ่นนั้นก็มีระยะยิงนะครับ180กิโลเมตรก็จะก้าวหน้ากว่ากัมพูชาแต่อนาคตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับหากว่าจีนมองว่ากัมพูชาเนี่ยเสียดุลไทย ก็ไม่แน่ครับเขาอาจจะมีการขายมิสไซล์ PL-15 ในเวอร์ชั่นตัวเป็นๆน,นะครับของเขาให้แก่กัมพูชาให้ได้เพราะว่าต้องการให้กัมพูชานั้นมาทวงรุนอำนาจกับไทยที่ไทยมีเมทเออร์กัมพูชาก็จะต้องมี PL-15 รุ่นที่มีระยะยิงถึง200กิโลเมตรขั้นต่ำแต่ว่าไทยขั้นต่ำอยู่ที่180กิโลเมตรนั่นคืออนาคตข้างหน้าคร,ครับก็เลยมีความเชื่อมั่นกันว่ากัมพูชาครับยังไงเนี่ยเขามีความฝันแล้วครับ อนาคตนั้นเขาต้องทําความฝันของเขาให้เป็นความจริงอย่างแน่นอนอย่างสปปลาวนั้นเขาก็ทําความฝันของตัวเองนะครับโดยการไปจัดซื้อเครื่องบินฝึกโจมตีขั้นต้นแบบยักษ์หนึ่งสามศูนย์เข้ามาแล้วในอนาคตสปปลาวเขาก็มีความฝันของเขาเช่นเดียวกันมันก็จะต้องเป็นเครื่องบินค่าซียนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกยี่สิบเก้ามิกสามสิบห้าหรือว่าซูยี่สิบเจ็ดก็ตามแต่ครับหากว่าสถานาการณ์เงินของเขานั้นมันดีขึ้นมา เขาก็จะต้องมีการเข้ามาจัดซื้อเครื่องมีลบแบบนี้อย่างแน่นอนครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทั้งช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนี่ยมแน่นกับช่องเราได้มากน้อนสักเพียงใด